เข้าโค้งอย่างเงี้ยมันมั่นใจรู้สึกว่ารถเนี่ยมันรีดน้ำได้ดีครับยางถ้ายิ่งเกาะรถก็ยิ่งไปไวครับแล้วถ้ายิ่งเกาะรถก็เบรกได้ใกล้ขึ้นครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับยังไงกลับบ้านก็อย่าพึ่งอารมณ์เสียกับรถติดนะครับช่วงสิ้นเดือนด้วยก็เชื่อว่าหลายท่านก็จะรีบเอาเงินไปใช้กันนะครับไปหาอะไรกินกันเย็นๆนะครับก่อนอื่นที่เข้าเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับในวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการรถสปอร์ตก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นก็คือดีเจริญยนต์นะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาของผมนี่เองนะครับต้องบอกว่าอ้าวหน้าจอยังไม่สวิตช์นะนี่ครับดีเจริญยนต์ครับผมก็ติดต่อไปได้ครับ0990040070หรือว่าเข้าไปชมได้ที่เพจดีเจริญยนต์เลยนะครับหรือว่า www.dbigbike.com ที่นี่นะครับจะรวมรถมือ2ทุกรุ่นทุกค่ายทุกพิกัดเลยเดียวตั้งแต่250cc ยัน 1400cc เลยเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่มีการสกรีนรถเยอะแยะมากมายนะครับคือเรียกว่าถ้าล้มหนักมาล้มแปะมายังไม่อยากจะเอาเลยเพราะว่าไปถามไปเราไปคุยเราไปสัมภาษณ์กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปทำการทดสอบด้วยนะครับว่าโหอย่างวันนั้นเห็นบอกว่าก๊อปไปถึงเนี่ยเขาบอกให้จิ้มมาได้เลยอยากลองคันไหนสภาพดีทุกคันผมก็เลยจัดตัวมัลติสตาร์ดใช่ S รหัส S ด้วยนะมันบอกว่าร้านดีเจริญยนต์นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่พุทธมณฑลสาย2นะครับหรือว่าคนที่สนใจจะซื้อจะขายรถเข้าไปที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ก่อนนะครับรับส่งถึงบ้านจะขายก็มาดูให้ถึงบ้านถูกต้องโอ้โหนะครับบริการเพียบพร้อมอย่างนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะการสำหรับใบชาวเบเกอร์ที่ยังไม่อยากจะลงทุนเยอะนะครับกับรถป้ายแดงหรืออาจจะเป็นมือใหม่อาจจะลองรถมือ2สักปี2ปีก่อนพอเริ่มเก่งขี่เก่งเริ่มมีทักษะอาจจะไปซื้อรถมือ1ป้ายแดงนะครับก็แนะนำที่ร้านนี้แล้วกันเพราะว่าเราไปดูมาแล้วจริงว่ารถเขาสวยจริงสภาพแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของร้านในเรื่องของการเลือกรถในเรื่องของการที่จะต้องทำยังไงว่าดูยังไงว่ารถคันนี้มีอาการรถคันนี้โดนมารถคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับเราก็ได้เรียนรู้มาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าไปซื้อเนี่ยนะครับไม่โดนย้อมแมวแน่นอนครับรวมถึงมีการวารันตีหลังการขายด้วยไม่ใช่ว่าซื้อรถมือ2เสร็จแล้วออกจากร้านไปแล้วไปเลยนะยังมีเขายังมีวารันตีให้3เดือน6เดือนทีนี้เขามีที่อ่านโค้ดแบบของรถทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะครับคือสามารถแบบไปถึงไปเสียบปุ๊บขึ้นเลยครับว่ารถคันนี้มีประวัติอะไรยังไงเคยเข้าศูนย์อะไรยังไงขนาดไหนนะฮะก็ช่วงเบรกนี้นะครับก็เราก็เริ่มนะครับสำหรับ SMS แล้วก็โฟนอินนะครับติดต่อมาได้ครับ 530-9496-98 นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์472-782-772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความที่จะถามหรือว่าทักทายกันมาได้เลยเมื่อสักครู่เห็นน้องตูนฝากข่าวมาว่ามีไงยามาฮ่าอัลติรีแท็กเดย์อัลติรีแท็กเดย์ตรงนี้ก็ยินดีนะสำหรับข่าวฝากจากพี่จากค่ายรถทุกค่ายนะไม่ว่าจะเป็นค่ายรถหรือว่าค่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากข่าวมาได้นะครับทางไลฟ์สดหรือว่าทางอีเมลได้เลยแต่ว่าณขณะนี้มีเรื่องเล่าของพี่อเนกเป็นไงมั่งก๊อปล่าสุดยังไงติดต่อมาก็ล่าสุดก็ในเรื่องราวของการที่นำรถนะครับตัวสตรีท600นะครับจากจังหวัดเลยนะครับก็ไปทำที่จังหวัดอุดรครับเป็นร้านของช่างโอมเนี่ยช่างโอมที่จังหวัดอุดรนะครับก็ทำตั้งแต่ปี54แล้วปี54ตอนนี้ปี60ครับรถก็ยังไม่เสร็จนะครับเอารถไปทำล้อโตแต่พอถึงร้านแล้วเนี่ยล้อโตก็จริงครับแต่ถังถึงอะไรไม่มีแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีปัญหาการผมก็เลยบอกว่าเราก็จะไปเป็นตัวกลางในเรื่องของการไกล่เกลี่ยให้แล้วพอดีจังหวะวันนั้นเราก็ได้ไปที่อุดรไปจัดกิจกรรมพอดีที่อุดรก็เลยนัดเจอกันทั้ง2ฝ่ายแล้วได้คุยกันสุดท้ายแล้วช่างโอมเขาก็ไม่เข้ามาที่ร้านแล้วก็ปิดร้านแล้วก็หายไปเลยนะครับพี่เขาเลยแบบมันร้อนใจไงเพราะว่ารถให้เงินไป 40,000 นะครับหลักฐานการให้เงินก็มีหลักฐานการซ่อมรถอะไรก็มีทั้งพี่โอมเองแล้วก็ทั้งพี่อเนกเองก็มีครบหมดนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลซะก็มีการแจ้งความแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเกี่ยวกับสคบควบคุมผู้บริโภคนะครับก็คือว่าให้ทางเจ้าหน้าที่พื้นที่เขาบอกว่าเราไปคุยเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกก็ไปคุยมาแล้วก็ไม่จบ
ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดพี่เนี่ยก็ส่งรูปมาให้เราเหมือนกันนะครับส่งมาให้ดูว่าเนี่ยล่าสุดที่เขาไปที่ร้านมารถเนี่ยสั่งทำล้อโตโอ้นี่นี่รูปขึ้นมาละสั่งเอารถไปเต็มๆสั่งทำแค่ล้อโตคือล้อหลังครับผมนะครับคือว่าสั่งทำล้อโตแค่ล้อหลังแต่พอไปที่ร้านแล้วเนี่ยทั้งล้อก็ยังไม่เสร็จนะครับเฟรมเฟิร์มโครงเครื่องเบาะเบอะมันก็หายไปไหนหมดไม่รู้ครับแถมมาบอกว่าเครื่องยนต์พังอีกพี่เนี่ยบอกเอ้าตอนไปติดสตาร์ทติดได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแล้วล่าสุดเมื่อไม่ถึงชั่วโมงนี้มานะครับพี่เนี่ยก็ไลน์มาบอกผมว่านะฮะบอกว่าก็คุยแล้วครับสำหรับเรื่องเงินที่จ่ายไป 40,000 โอเคอาจจะขอกลับคืนไม่ครบก็ได้ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ทำให้ผมก็เอาคืนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันไปคุยมานะครับทางเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาก็ไม่ยอมคืนนะครับแล้วก็บอกก็เราก็ไม่ทำอะไรต่อจากนี้เลยครับนะครับแล้วก็แถมยังพูดอีกว่าเงินแค่นี้นะครับจะเอาอะไรมากดีนะที่ผมมันไม่คิดค่าจอดรถด้วยโอ้โหนี่มันเลยเป็นประเด็นไงมันเป็นจุดประเด็นให้เขาไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเชื่อได้ว่าเดี๋ยวมันต้องหนักข้อขึ้นอีกนะครับทีนี้มันจะลำบากแล้วถ้ามีเรื่องเข้าสคบหลักฐานมันมีครบเนี่ยนะครับก็เรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็แหมอยากให้ช่างโอมนี่ออกมารับผิดชอบสักนิดนึงนะครับจะพูดอย่างนี้ไปมันก็ไม่ค่อยดีกับนี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะเราก็เป็นสื่อกลางให้นะครับใครรู้จักช่างโอมหรือว่าใกล้ๆบ้านก็ทักทายช่างโอมด้วยว่าเออเป็นอย่างนี้นะอันนี้เงี้ยนะครับวงการเดียวกันวงการไม่กว้างหรอกวงการแคบๆนะฮะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวก็เจอกันอีกทำมาหากินก็จะได้อยู่สะดวกสบายไงใช่นะครับเราอยู่ที่สว่างอ่ะนะอย่าเข้าไปอยู่ในที่มืดเลยครับมองไม่เห็นเราก็เป็นมีหน้าที่แค่สื่อกลางไงคือแบบว่าอย่างพี่โอมจะยังไงจะประนีประนอมไงก็ผ่านมาทางเราก็ได้เพราะไหนๆเราก็เข้ามาตรงนี้แล้วนะขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วอยากจะให้แบบเป็นไปได้ดีครับนะครับใช่นะครับพี่ตูนฝากข่าวมาดู SMS กันบ้างดีกว่าสำหรับหน้าจอนะครับอยากทราบแท็บเทคนิคการเข้าโค้งพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรครับการเข้าโค้งขวาครับไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตามธรรมชาติอะถ้าแบบว่าเลนซ้ายไงเพราะว่าถ้าเข้าโค้งขวามันมีอีกอย่างนึงด้วยก๊อฟคือถ้าโค้งซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีพัฒนาการอะไรที่มือด้านซ้ายไม่ใช่พูดถึงเราเป็นขับรถบ้านเราขับเลนซ้ายซ้ายมันก็เลยเข้าง่ายไม่ค่อยกลัวเพราะขวาปุ๊บเนี่ยขวาเนี่ยถ้าเผื่อว่าตามเทคนิคอีกเรื่องนึงไม่ว่าจะในสนามหรือบนถนนใช่ไหมทางด้านขวาเวลาเข้าโค้งมันยังมีการเติมคันเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการของการขับขี่มันก็จะยากกว่าโค้งซ้ายเป็นเรื่องธรรมดาคนส่วนใหญ่ก็เลยจะถนัดแต่โค้งซ้ายอย่างจริงไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่คือมอเตอร์ไซค์มันเลี้ยวด้วยสายตาครับอย่าไปคิดอะไรมากเวลาที่แบบว่าขับขี่ฮะก็มองไปไกลเวลาเข้าโค้งอ่ะก็มองหัวโค้งสมมติเข้าโค้งซ้ายมองหัวโค้งด้านซ้ายเข้าขวามองหัวโค้งด้านขวาง่ายๆอย่างนี้ก่อนถ้าอย่าไปมองข้างนอกอย่าไปมองกำแพงมองกำแพงได้กำแพงครับมองอะไรได้อย่างนั้นมองอะไรได้อย่างนั้นขับรถนะครับเข้าขับสนามแข่งหรือว่าการขับบนถนนเงี้ยบางทีเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วเนี่ยกำลังโค้งมาเนี่ยตาเราดันไปครับไม่เข้าโค้งไปมองเหมือนจะมีแบบอะไรสีแดงๆที่มันเด่นๆก็มีเสียบมีส่วนนะถนนนะใช่ปั๊บเดียวรถมันจะไม่เข้ามันจะแหกออกไปเลยต้องระวังประมาณนั้นมองแซมเลี้ยวด้วยสายตาลองค่อยๆเติมครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้ามองสาวๆนี่ได้หรือไม่ได้ยังไงก็มันว่าอีกทีนะแต่มองกำแพงก็ได้กำแพงแน่นอนเพราะฉะนั้นไปลองซ้อมดูหาที่ร้านว่างๆลองซ้อมดูครับซ้อมด้วยสายตาลองคันเร่งดูนะฮะมันก็จะขับขี่ได้นี่ครับลองดูเอ็นเป็นต่อไปดูแคติครับ899ไป14มือ2หาดูรถที่ไหนได้บ้างครับดีเจริญยนต์ครับดีเจริญยนต์นี่ไงเพิ่งจะเข้าไปประมาณ 2-3 คันนี่นะมั้งเพราะว่าวันนั้นผมเข้าไปดูมี899มี959ก็มาเข้าไปแล้วโหเร็วแล้วก็1199ตัวเก่าแล้วก็ตัวของไฮเปอร์โมตาร์ด821ก็เข้าไปแต่พวกดูคติเข้าไปเร็วออกเร็วเพราะนั้นเข้าไปตามเฝ้าในเพจดีๆนะครับเข้าไปดูทุกวันเขาอัปเดตทุกวันนะครับมีแต่ผมเห็นแล้ว899รถสวยเลยสภาพกิ๊กๆเลยเรื่องราคาตอนนี้เป็นไงแม่นมั้ยราคามือ2ไม่แม่นจริงๆต้องขออภัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปในเพจดีกว่าในเพจดีเจริญยนต์นะฮะ899นี่ต้องบอกว่าโอ้ยใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ย่อมาจาก1199มันคือรถซุปเปอร์สปอร์ตนะครับตัวนี้สเปคเดียวกับ199หมดเลยยกเว้น CC นะครับแล้วก็สวิงอาร์มอ๋อมีอีกเรื่องนึงก็คือเรือนไมค์ฟูลดิจิตอลเนี่ย1199เขาจะเป็นรุ่นแรกของโลกที่เป็นจอ4สีแต่ส่วน899เนี่ยจะลดคอสลงมาเป็นตัวขาวดำซึ่งตัว899ก็บอกว่าถ้าใครที่ยังไม่ถึง199เนี่ย
็จะมาเล่นตัวนี้ส่วนใหญ่ครับบางคนเล่น8กับ9ปุ๊บแต่เอาสวิงอาร์มของ1กับ9มาใส่ก็หลอกใส่หลอกใช่ป่ะก็ลดบอดี้มันจะดีดูไม่ออกเลยนะครับคีรอคีรอลองไปดูในดีเจริญยุนใช่มีอะไรอีกเลยอ่ะมาเอเลเมนต์ต่อไปมีไหมครับทางนี้มีไหมทาง Facebook มีไหมไม่มีแล้วอภิวัตรวงธนาธนสังกัดยามาฮ่าเอานี้อะไรเนี่ยเอาอะไรอ๋อประมวลอ๋อส่งไม่แข่งไม่แข่ง CV ที่สเปนเหรออ่าล่าสุดน้องแตมอัฟเฟสแล้วก็วันนั้นไปรู้สึกได้รถหมายเลข20เท่าไหร่นะจำไม่ได้23ป่ะเออประมาณนี้ประมาณ20ถ้าผิดอะไรก็ขออภัยแต่ถ้าแต่ว่าอยู่ในแรงเขาอยู่ในแรงบนนะใช่มีทั้งหมด49คันเขาอยู่1ใน25ชุดแรกเดี๋ยวก็ต้องรอชมผลงานอะไรกันว่าน้องแตมจะในการแข่งขันนี่กึ่งๆระดับโลกเพราะว่าเป็นรถมอเตอร์ทูที่ใช้การแข่งขันเนี่ยมอเตอร์ทีเหรอทีทูทูทูใช่ไหมมอเตอร์ทูเถียงกันเองไม่เป็นไรถ้าพี่ตูนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาอ่ะนะผมจะหาร้านตัวแทนจำหน่ายคาวาซากินะครับที่ไหนครับผมอยู่รังสิตอยู่รังสิตต้องบอกว่าคาวาซากิเขาจะมีแบ่งเป็น3แรง A B C ถ้าแรง A เนี่ยซื้ออะไรรถบิ๊กไบค์เหรออ่าคือบิ๊กไบค์ก็จะมีทุกรุ่นเขาจะซื้อรถไหนเออรถอะไรอ่ะซื้อรถอะไรครับพี่ซื้อบิ๊กไบค์หรือถ้าบิ๊กไบค์ถ้าบิ๊กไบค์เนี่ยจริงบิ๊กไบค์มันเขาขายทุกเกรดอยู่แล้วใช่แต่แรง A เนี่ยจะขายทุกเกรดใช่ถ้าแรง B นี่จะมีแบบถึงแค่300300ที่4แต่ถ้าแรง4เนี่ยจะขายแต่รถเล็กอย่างเดียวเลยใช่ใช่นะครับอยู่รังสิตอยู่รังสิตตรงไหนอ่ะไปมอโตโฮลิกมั้ยโอ้โหแล้วมีตรงไหนอ่ะอยู่รังสิตไปมอโตโฮลิกคนละทางนะแล้วถ้ารังสิตไปที่ไหนไม่แถวนั้นไม่มีครับไม่มีมันก็ต้องทะลุเข้ามาในกรุงเทพอย่างเดียวก็จะมีเลียวมีเลียวแจ้งวัฒนะเออเลียวแจ้งใช่เลียวแจ้งใช่ใกล้สุดแล้วจากรังสิตมาแจ้งวัฒนะใช่ไปที่เลียวแจ้งครับเส้นวัฒนเส้นแจ้งวัฒนธรรมนะครับโอเคหน้าจอครับดูคติ821มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับไปขี่มาแล้วนี่ไปขี่ส่วนมากขี่รถใหม่ๆเนี่ยนะมันไม่เห็นข้อเสียมันไม่ค่อยเจอข้อเสียข้อเสียมันอาจจะเป็นเรื่องของความร้อนเออเรื่องของความร้อนเรื่องของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกแต่เรื่องมันข้อดีข้อเสียเนี่ยมันบอกกันลำบากเพราะว่าการทดสอบรถของผมเนี่ยคือว่าเวลาเบิกรถมาเขาก็โอ้โหรถมันเป็นรถใหม่นะครับเราก็จะเข้าถึงสมรรถนะให้ดีสุดถ้าอยากรู้ข้อเสียจริงๆมันก็ต้องไปลองขับยาวๆจะรู้ว่าเอ้ยกลไกมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีผมข้อดีมันคือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะตัวเนี้ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนขึ้นมาในเรื่องของระบบระบายความร้อนที่มีหม้อน้ำมาให้แล้วแน่นอนว่ามันจะลดนะครับในเรื่องของความร้อนลงไปได้เยอะนะครับตัวรถนี่มันก็เท่สไตล์ของมอนเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรที่ถ้าใครชอบเรื่องของดูคติใครชอบเรื่องของความเร้าใจขับขี่แล้วมันสนุกสนานนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของทอร์คที่มันต้องการเร่งปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นคนที่แบบใช้คันเร่งเยอะแต่ชอบเป็นเรื่องของทอร์คที่มันเยอะเพราะฉะนั้นดูคติ821มันก็ตอบโจทย์แล้วก็มันดีเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับส่วนข้อเสียมันน่าจะเป็นเรื่องราคาเซอร์วิสธรรมดาแล้วเรื่องของดูคติเนี่ยนะครับซื้อก็ต้องทำใจในเรื่องของค่าเมนเทนแนนซ์เพราะฉะนั้นอยากได้จริงๆมันก็เป็นรถที่ดีเลยแหละนะครับก็ถ้ามีตังถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็ศึกษาข้อมูลของดูคติดีๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเขาดีนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะตอบโจทย์ตัวเองคุณได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองจะบอกเลยว่าถ้าเล่นตัวนี้นี่ต้องไม่ใช่รถคันแรกก็ละไม่ใช่รถที่ใช้เป็นประจำทุกวันต้องใช่ครับผมอ่ะมีเอเวอเรสต์ต่อไหมมีไหมครับระหว่าง CBR 150กับ R 15ตัวไหนน่าใช้กว่ากันแหมถามมาได้ถูกวันเลยนะ ให้พี่ครับตอบได้ไหมใช้ขี่ทำงานครับเอ้าคุณนี่ใช้ขี่ทำงานก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างใช่ไหมเริ่มเงียบเริ่มเริ่มแล้วเริ่มสองหัวไอ้นี่สองหัวแล้วจริงแล้วสองค่ายเนี่ยจริงๆแล้วรถถูกต้องของคันเนี่ยมันก็ดีทั้งสองคันนั่นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรูปทรงกับการใช้งานแบบไหนนะครับชอบเทคโนโลยีที่มันเยอะๆนะครับมาทีหลังเทคโนโลยีกว่านะครับก็จะเป็นตัว R15 ใหม่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์155 cc นะครับมีระบบสลิปเปอร์คัตนะครับอัพไซด์ดาวน์นะครับเรือมาแบบฟูลดิจิตอลเครื่องยนต์ EVA นะครับอย่างเงี้ยส่วน Honda 150เนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียวนะครับ150 cc เน้นประหยัดในเรื่องความประหยัดนะครับขี่ได้อย่างคล่องตัวแล้วก็โฉมตัวล่าสุดที่เพิ่งจะปิดลายไปเนี่ยก็ยังสวยงามอยู่แต่ว่าป้ายแดงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจยังหารถได้อยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองคือถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เขาน่าจะเป็นเรื่องของมือ2แต่ว่าถ้าเผื่อว่าโดยสเปคณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือยามาฮ่า R15 เนี่ยค่อนข้างที่จะไปไกลกว่านะฮะเพราะว่าตัว150เนี่ยเขาแบบไม่เห็นนานแล้วนะครับ
ปลี่ยนสายแน่ Honda อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะมีรีเทิร์นกลับมาก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรอดูแต่ตอนนี้เขาไปโฟกัสในตัว250กับตัว300อยู่นะครับว่าจะมาเป็นซีซีเท่าไหร่ถูกต้องครับครับมาไปต่อไปสแตมหมายเลข22นี่ไงเขาตามอยู่นี่เห็นนะรุ่นมอเตอร์ทีมอเตอร์ทีนี่ใครอ่ะขอบคุณก็คนที่เรียกเราว่าลุงอ่ะจำได้เลยคนนี้ CBR 800มีขายในไทยไหมครับไม่มีไม่มีครับตอนนี้ CBR ก็มีตัว150 250 300 650 CBR 1000นะครับนั่นมีแค่นั้นไม่มีครับ800เราไม่มีนะครับน่ะมามีอะไรต่อไหม CBR 500ด้วยอันนี้อื่นมีไหมวันนี้โทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคและตามด้วยข้อความได้เลยครับนี่ครับมาเลยครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเชื่อได้ว่าตัวเนี้ยทุกคนกำลังอยู่บนท้องถนนแน่นอนใช่ตัวติดกลับมาถึงบ้านยังไงก็เปิดโทรศัพท์นะครับที่ Facebook ที่ Speed Channel นะครับดูเราไลฟ์ผ่านสดทาง Facebook เลยก็ได้นะครับไม่ต้องรอกลับบ้านแล้วตอนนี้ดูบนรถเลยนะฮะแล้วก็ดูทางด้วยจะดูผมอย่างเดียวเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ถึงบ้านมาคาวาซากิ GPZ 400ลงเครื่องตัวไหนได้อีกครับจะไปลงทำไมของเดิมมันไม่ดีหรอจะวางเครื่องเหรอเครื่องมันพังหรือไงเออเครื่องพังแล้วหาเครื่องไม่ได้โอ้โหตัวนี้มัน400เหรอตัว GPZ เหรอวางเครื่องอะไรได้โอ้เรื่องการวางเครื่องถ้าเรื่องการวางเครื่องนี่ของรถจักรยานยนต์มันไม่ง่ายเหมือนกับรถยนต์นะใช่ของรถยนต์มันยังมีแบบว่าใช้ข้างนอกตัวนี้ได้และข้างในตัวนี้ได้แทนเครื่องขยับนู่นนี่นั่นใช่แต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยเวลาที่คุณขับขี่คุณต้องแบบพกเล่มถึง2เล่มบาลานซ์มันจะเสียใช่นี่ใช่ไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะวางเครื่องเหมือนนั้นเนี่ยถ้าร้านที่มันวางเครื่องไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้รถบาลานซ์คุณเสียขับสั่นมั่งขับแล้วมีเข้าโค้งแล้วมันเหวี่ยงไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงคือ GPZ เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วถ้าเผื่อว่าอายุนามเนี่ยโหย30ปีได้มั่งแล้วทีเนี้ยมันประมาณนั้นแล้วจะเอาเครื่องอะไรมาลงอ่ะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าบล็อกนี้ควรจะลงกับอะไรได้อันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเป็นรถที่เกิดก่อนเราจริงๆ เราเกิดไม่ทันนะครับต้องขออภัยนะลองเอาลองเอาแต่เคยเห็นลองเอา ER มาลงไปแล้วโอ้ ER นี่เฟรมขาดเลยนะมันจะแรงเกินไปนะมาต่อดูคติสแคมเบิลนะครับกับ Triumph T100 ตัวไหนน่าใช้เหมือนกันนะครับข้อดีข้อเสียวิจารณ์ให้ด้วยสแคมเบิลกับTriumph T100 ก็เป็นสไตล์คลาสสิกหน่อยไอ้ Triumph มันคลาสสิกตั้งแต่ตระกูลไหนแต่ตระกูลไหนแล้วนะครับในส่วนของสแคมเบิลเนี่ยมันก็เป็นดูคติที่เพิ่งขึ้นมาเล่นเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าสำหรับตัวแรกณตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยที่จะได้กระแสเท่าไหร่นะครับแต่อย่างตัวของTriumphเองเนี่ยมันเป็นรถที่มันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วมันมีสตอรี่มันมีประวัติมาอย่างยาวนานมันเกิดมันก็ทรงนี้แล้วมันก็ทรงนี้มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ความคลาสสิกความอมตะของมันก็ยังอยู่แต่สแคมเบิลคือเป็นอะไรที่ใหม่ครับมันเป็นรถแนวโมเดิร์นผสมมันก็น่าใช้อีกรุ่นนึงแต่ถ้ามองในเรื่องของความคลาสสิกนะครับที่เป็นคลาสสิกจริงๆอ่ะขี่แล้วแบบว่ารู้มันคือคลาสสิกรู้แล้วมันคือไทรอัมรู้มันคือรถที่มีตำนานเนี่ยผมก็ต้องไปไทรอัมไทรอัมใช่แต่ถ้าคุณอยากที่แบบเฮ้ยเราคนยุคใหม่เป็นคนที่แบบเข้ากับยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีให้มันสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยครับสูงหน่อย สูงหน่อย ครับนะครับแล้วก็รูปทรงที่มันแปลกๆย้อนยุคกับผสมกับแนวโมเดิร์นของยุคใหม่ครับสแคมเบิลมันก็ตอบโจทย์ได้นะครับใช่เพราะว่าสแคมเบิลนี่มันมีในเรื่องของความแรงในทอร์คขั้นต้นด้วยโอ้โหเกียร์3นี่สะบัดคัดเล่นๆหน้ายังลอยเลยนะขี่สนุกรถที่ทอร์คแรงเพราะว่าเครื่องยนต์ L-Twin เนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันโอ้โหมาที่มาเป็นลูกมาโหดส่วน2สูบอ่ะมันก็มาแบบตุกตักตุกตักตักมันลดไปเรื่อยๆแต่วีมันขึ้นวีอย่างนี้นะอันนั้นคือถ้าคาดหวังกับความจัดจ้านน่ะมันได้นะทางปกติแต่ถ้าจะคาดหวังกับความเท่ความคลาสสิกความมีตำนานก็เป็นไทรอัมแล้วกันตามนั้น2ตัวนี้คือไม่ใช่รถในสไตล์เดียวกันเพราะฉะนั้นแยกให้ออกว่าคุณต้องการรถสไตล์ไหนนะครับสไตล์ไหนไปสไตล์นั้นเลยเดี๋ยวขั้นต้นไปลองคอมดูก่อนอย่างที่พี่บอมเคยบอกแค่นั้นแหละมาไปต่อ CBR 650F นะครับดีไหม CBR 650F CBR เฉยอ่ะดีไหมตั้งใจจะเก็บไว้ขี่ยาวๆได้ดิฮะดีครับตัวใหม่ตัวของ2017นี่มีออปชันเสริมเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าขี่เลยถ้าไม่มีตัวเปรียบเทียบอื่นก็เล่นไม่ได้เลยรถ4สูบนะดีรถทุกคันที่ผลิตมาเนี่ยมันดีทุกคันแหละครับ
ที่มาถามเราคือว่าอาจจะรู้ในเรื่องของต้องการรู้ข้อมูลในเล็กน้อยที่มันต่างกันแต่กินรถทุกคันน่ะดีหมดแต่ว่าต้องตอบตัวเองก่อนว่าคุณจะไปใช้แล้วมันใช้แบบไหนเอาไปใช้แบบยาวๆหรือใช้แค่ไปเดี๋ยวประดาวคือว่าเอามาขัดตาทับไปก่อนที่จะขึ้นไปเล่นตัวใหญ่อะไรเงี้ยถ้าเราตอบโจทย์เองได้นะคุณจะรู้เลยว่ารถคันนี้คือจบไม่จบนะครับส่วนตัว CB60F เนี่ยถ้าเก็บไปใช้นานได้ที่ตัวใหม่ล่าสุดที่เปิดมา2017เนี่ยออปชันก็ดีนะครับแรงม้าก็เพิ่มสีสันสีสันดีไซน์ก็สวยเล่นได้นะครับอย่างน้อยก็ขับไป5ปียาวๆคือต้องบอกว่าก็ถ้าเผื่อว่าขี่รถเดิมๆนะก็เปลี่ยนถังน้ำมันเคลื่อนให้ตรงดูผ้าเบรกแล้วก็ดูยางแค่นั้นแหละใช่ไหมนั่นแหละมาถ้าจะซื้อแซด300ปี18โอ้โหไปไกลจังดีหรือเปล่ากลัวจะมีโฉมใหม่18ปีหน้าเขาบอกจะรอปีหน้าแซด300มาหรือยังจะซื้อปีนี้ครับแซดยังไม่มีอ่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมมานานแล้วนะใช่แซดแปะเขาบอกจะซื้อจะซื้อปีนี้เหรอก็ผมก็กลัวปีก็กลัวปีหน้าไงเราก็ไม่รู้ว่าจะล็อกเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าปีหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่คันนี้ล่าสุดคือจริงๆรถมันไม่ได้ออกมานานนะมันโฉมนี้มาตั้งแต่250อ่ะก็โฉม250ก็เป็น300ก็ยาวถึงตอนนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนโฉมมีแต่ไม่รู้เขาจะออกมาเมื่อไหร่ใช่แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีวี่แววเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่ารถจะออกใหม่มันจะต้องมีการโชว์ตั้งแต่งานอีกมามันต้องหลุดในโซเชียลไปแล้วในโซเชียลตั้งแต่งานอีกมางานโตเกียวมอเตอร์โชว์หรือว่างานเดอะมอดอะไรพวกนี้ก่อนแต่นี่ยังไม่มีซื้อไว้เลยครับเพราะว่าไม่มีแน่น้อยคุณได้ใช้1ปีก็ยังคุ้มอยู่นะครับดีกว่าไม่มีรถใช้แล้วตอนนี้ครับผมอ่ะนะครับเบรกซะละอ้าวสวัสดีทีมงานบอกเบรกครับโอเคครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้านะครับกับรายการ Speed Rider